สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เอมสตาร์พอดแคสต์ EP ที่31นะครับก็เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปเลยนะครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยอัตราส่วนของประชากรโลกเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจำนวนของผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงวัยก็คือคนที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยซึ่งกำลังมีปริมาณสูงหรือว่ามีปริมาณที่มากขึ้นนั่นเองจนทุกวันนี้เนี่ยเราเรียกกันว่าเป็นสังคมที่เรียกว่า Aging Society หรือสังคมผู้สูงอายุนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าอีกประมาณสัก 7-10 ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับปริมาณของผู้สูงวัยทั่วโลกเนี่ยน่าจะมีมากถึง 1,400 ล้านคนเลยทีเดียวในขณะที่เด็กเกิดใหม่ 0-9 ปีเนี่ยนะครับจะมีปริมาณเพียง 1,300 ล้านคนนะครับนั่นหมายความว่าโลกของเราเนี่ยกำลังจะก้าวสู่ยุคของเขาเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุในระดับสูงนะครับหรือในระดับสูงสุดที่เราเรียกว่าซูเปอร์เอจจิ้งโซไซตี้นะครับสำหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยก็มีการคาดการณ์เช่นเดียวกันนะครับว่าอีกประมาณสัก 1-2 ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เช่นเดียวกันก็คือเราจะเข้าสู่ยุคที่เราเรียกว่า Aging Society อย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็อีกประมาณสัก10ปีถึง15ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยเราก็จะกลายเป็น Super Aging Society ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือเขามีการประเมินถึงเรื่องของอายุไขของคนในปัจจุบันนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่าอายุเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก75ปีนะครับแล้วก็คาดการว่าถ้าเป็นเด็กที่เกิดใหม่เมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยคือเด็กที่เกิดประมาณปี2559เนี่ยเด็กพวกนี้ก็จะสามารถมีอายุไขจนถึง100ปีได้ด้วยนะครับซึ่งโอ้โหเป็นตัวเลขที่ดูน่าสนใจทีเดียวนะครับคุณหมอเป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยพูดบ่อยๆเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับว่าเราจะเป็นคนที่อยากมีอายุถึง100ปีใครอยากจะอยู่กับเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับเราถึงจะมีอายุได้ถึง100ปีนะครับแต่ก็โชคดีมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าเราเองเนี่ยเราได้ใช้ชีวิตอยู่กับธุรกิจเอมสตาร์เราได้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไวทัลสตาร์เนี่ยที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้บริโภคนะครับอาหารเสริมไวทัลสตาร์เนี่ยมาตลอดระยะเวลาร่วม17ปีนะครับคุณหมอเองก็เลยรู้สึกมั่นใจนะครับแล้วรู้สึกว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่มีอายุยืนมีร่างกายที่สมบูรณ์มีร่างกายที่แข็งแรงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับบวกกับที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับตัวเราเองได้ในเรื่องสำคัญสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักของตัวเองนะครับจาก93กิโลเนี่ยให้เหลือเพียง73กิโลคือลดลงไป20กิโลในระยะเวลาประมาณสัก8เดือนนะครับโดยการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนักของไวทัลสตาร์นะครับบวกกับแนวทางการดูแลเกี่ยวกับการบริโภคอาหารการรับประทานอาหารในแต่ละวันนะครับรวมไปจนถึงการให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยก็ทำให้เรารู้สึกและมั่นใจว่าสุขภาพของเราเนี่ยจะแข็งแรงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับตอนที่บอกว่าเราจะอยู่ถึง100ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณหมออายุยังไม่ถึง50ปีนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเราอายุย่างเข้า62ปีละในปีนี้นะครับความคิดของเราในตอนนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีความแตกต่างจากในอดีตบ้างนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยสิ่งนึงเลยเนี่ยที่ทำให้เราคิดถึงเสมอเลยก็คือเราไม่รู้หรอกนะครับว่าชีวิตของคนเราเนี่ย จะเป็นแบบไหนจะอยู่ได้ยาวนานสักแค่ไหนเราเข้าใจถึงเขาเรียกว่าสัจธรรมของชีวิตพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้คุณหมอรู้สึกว่าเวลาเรามองดูนาฬิกาเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากนะครับนาฬิกาเนี่ยที่เรามองดูเวลามันทุกๆวันเนี่ยมันเดินหน้าเสมอเลยแต่คุณหมอก็รู้สึกว่าเวลาเราดูนาฬิกาเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าก็จริงแต่นาฬิกาชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยนะครับมันเดินนับถอยหลังตลอดเวลาเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญแล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้ก็คือเราจะประมาทกับชีวิตไม่ได้นะครับยิ่งเมื่อเราเนี่ยได้เห็นสถิติของการมีอายุยืนของการที่เราอายุเฉลี่ยของคนเนี่ยมันยาวนานออกไปเนี่ยคนอายุยืนขึ้นเป็นผู้สูงวัยมากขึ้นนั่นหมายความว่าเราจะต้องดูแลตัวเราเองได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้หรืออะไรต่างๆที่จะสามารถทำให้เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้อีกยาวนานเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆเลยว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราได้เตรียมอะไรให้กับชีวิตของเราบ้าง
ะครับยิ่งถ้าตอนนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะยังอายุยังไม่ถึง60ปีหรือว่าบางคนอาจจะใกล้60หรือบางคนอาจจะเกิน60ไปแล้วก็ตามเนี่ยคุณหมอว่าสิ่งที่สำคัญเลยไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงอายุไหนนะเราก็ยังมีอายุที่จะเหลืออยู่ตามอายุเฉลี่ยเนี่ยอีก 30-40 ปีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องคิดเนี่ยก็คือแล้วเราจะใช้ชีวิตในอนาคตของเราแบบไหนเพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับคงไม่สามารถที่จะทำงานเลี้ยงชีวิตของตัวเองได้ตลอดไปหรือได้ตลอดเวลาสิ่งที่เราจะต้องเตรียมคืออะไรก็คือการที่เราจะต้องทำงานสร้างชีวิตทำงานสร้างอนาคตของเราสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญมากในเวลานี้ทำให้คุณหมอคิดถึงเรื่องราวของการสร้างความสำเร็จในธุรกิจเอมตามากๆเลยนะครับเพราะว่าธุรกิจเอมตาเป็นธุรกิจที่ให้โอกาสกับทุกคนให้ทุกคนสามารถที่จะสร้างความสำเร็จทำงานในแบบที่เราเรียกว่างานสร้างชีวิตเพราะว่าความสำเร็จในธุรกิจเอมตาเนี่ยมันคือความสำเร็จที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยที่กำลังนับถอยหลังเนี่ยแต่ว่ามันเป็นการนับถอยหลังที่มีความสุขเป็นการนับถอยหลังที่ทำให้เราได้ออกแบบชีวิตของเราได้อย่างมีความสุขเราได้ดูแลชีวิตของเราเราได้ดูแลคนที่เรารักเราได้ดูแลคนในครอบครัวของเราแบบชนิดที่เรียกว่าไร้ซึ่งความกังวลดังนั้นเนี่ยในเวลานี้ถ้าเราทบทวนแล้วก็ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของประชากรโลกเราได้เห็นถึงอายุของประชากรโลกที่ยาวนานขึ้นกว่าเดิมเนี่ยคุณหมอว่านี่คือเวลาที่ดีที่สุดเลยนะที่จะทำให้เราได้กลับมาทบทวนแล้วก็วางแผนชีวิตของเรากับการสร้างความสำเร็จด้วยธุรกิจเอมตาธุรกิจที่จะมอบความสำเร็จให้ทุกคนได้ดูแลชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปนั่นหมายถึงว่ายิ่งเราสำเร็จในธุรกิจเอมตาเร็วเท่าไหร่เมื่ออายุช่วงสูงวัยของเรามาถึงเนี่ยคุณบอกว่านั่นก็คือช่วงที่เราได้ใช้ความสุขและได้ใช้ความสำเร็จเราได้ดื่มด่ำความสำเร็จที่เราได้สร้างไว้จากธุรกิจเอมตาอย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยการวางแผนชีวิตที่ดีเนี่ยคุณบอกว่ามันก็เหมือนการที่เรามีชีวิตที่เราเรียกว่าสมาร์ทไลฟ์นะครับคือการมีชีวิตที่สมาร์ทในมุมมองของคุณหมอแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกสุดเลยก็คือการที่เราจะมีชีวิตแบบสมาร์ทได้เนี่ยนะครับก็คือเราต้องเซตติ้งชีวิตของเราก็คือการจัดการในการวางแผนชีวิตของเราให้เป็นไปตามระบบระเบียบที่ดีรู้ว่าอะไรมันคืองานที่สำคัญที่เราจะต้องทำณเวลานี้เพื่อสร้างความสำเร็จตามเป้าหมายของเราในอนาคตอันที่สองก็คือ mood นั่นเอง mood ก็คือ mood mood ก็คืออารมณ์ความรู้สึกนะครับเราจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของเราได้ดีขนาดไหนเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาจะลงมือทำอะไรเนี่ยคุณหมอรู้สึกว่ามักจะมีอารมณ์เป็นใหญ่นะครับอารมณ์ความอยากหรือว่าความกระหายความสำเร็จเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยจดจ่ออยู่กับเป้าหมายของเราได้ยาวนานจนกระทั่งเราสามารถที่จะพิชิตมันหรือว่าทำมันให้สำเร็จในที่สุดนั่นเองนะครับอันถัดมาก็คือ A ก็คือ attitude เพราะว่าทัศนคติเนี่ยมันถ้าเรารู้จักจัดการกับความคิดทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่คิดบวกไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่นะครับแต่เราก็ยังสามารถรวบรวมแล้วก็ป้อนความคิดบวกๆความคิดดีๆเนี่ยให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะเรารู้ว่าหนทางที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เราคิดบวกได้เราบอกตัวเองได้มันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเดินไปข้างหน้าได้ซึ่งจริงๆคุณหมอว่าใครๆก็รู้นะครับว่าการคิดลบเนี่ยมันไม่เคยที่จะเพิ่มพูนปัญญาอะไรให้กับเราเลยดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องฝึกที่จะให้ตัวเองเนี่ยคิดบวกรู้จักคิดในทางบวกในทุกๆสถานการณ์นั่นเองถัดไปก็คือคำว่า R ก็คือ responsibility ก็คือความรับผิดชอบนะครับถ้าวันนี้เนี่ยนะความรับผิดชอบเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยนะครับได้รู้ว่าเรานั้นเนี่ยมีความสำคัญเราเนี่ยคือฟันเฟืองที่สำคัญของครอบครัวที่จะทำหน้าที่ดูแลทุกคนให้มีความสุขเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบมันจะทำให้เรามีความมั่นคงทางความคิดทำให้เรามีความยืนหยัดนะครับที่จะลงมือทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนนั่นเองนะครับและตัว T ก็คือ timetable เพราะว่าไม่ว่าเราเนี่ยนะครับจะวางแผนไว้ดีขนาดไหนไม่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีอารมณ์กระหายความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเราจะรู้สึกว่าเราคิดดีเสมอเราเต็มไปด้วยความรับผิดชอบนะครับแต่คุณหมอว่าถ้าเราขาดการบริหารเวลาในชีวิตที่ดีขาดการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็จะไม่สามารถทำให้เราเนี่ยลงมือทำงานทุกอย่างให้เป็นไปตามแผนได้
ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องให้ความสำคัญกับการบริหารเวลาแล้วก็จำไว้เสมอเลยว่านาฬิกาชีวิตของเราเนี่ยมันนับถอยหลังเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสร้างความสำเร็จได้เร็วมากเท่าไหร่นาฬิกาชีวิตที่นับถอยหลังของเรานั้นเนี่ยมันจะเต็มเปี่ยมไปด้วยเวลาที่มีความสุขมันจะต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มของคนที่เรารักเป็นเรื่องราวของความสำเร็จที่เราสร้างขึ้นมาที่เราตั้งใจทำขึ้นมาตลอดระยะเวลาที่เราได้วางแผนชีวิตของเราดังนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตอย่างสมาร์ทเนี่ยนะครับคุณหมอว่ามันคือหนทางสู่ความสำเร็จในชีวิตแล้วก็สำหรับธุรกิจเอมตาก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะสามารถใช้เนี่ยหลักการเดียวกันในการสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นตามเป้าหมายของเรานั่นก็หมายถึงว่าเราเริ่มต้นการทำธุรกิจเอมตาด้วยการวางแผนการทำงานที่ชัดเจนมีพลังอารมณ์ของคนที่ต้องการประสบความสำเร็จต้องการพิชิตเป้าหมายด้วยทัศนคติที่บวกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เต็มไปด้วยความรับผิดชอบซึ่งแน่นอนนะครับมีการบริหารจัดการเวลาที่ดีและมีประสิทธิภาพเนี่ยเป็นตัวควบคุมให้เราเนี่ยสามารถเดินทางไปถึงเป้าหมายความสำเร็จของเราได้ถ้าเราทำเช่นนั้นได้เราทุกคนก็จะสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจเอมตาได้ในทุกๆเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้อย่างแน่นอนสวัสดีครับ